กรรมมุนาวัตตีโลกโกแปลว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมอันสัตว์โลกโศกสุขทุกกระนำเป็นเพราะกรรมบ่งชี้ใช่ผีสางวิญญาณเป็นเช่นพืชไม่จืดจางตันหายางเหนียวรัดคอยมัดพันดีและชั่วสูงต่ำเพราะกรรมสร้างจึงแตกต่างเที่ยงแท้ไม่แปรผันงูฉลาดปราดผ่านก็ปานกัน กรรมเท่านั้นชี้เช่นให้เป็นไปพระพิพัฒน์ปริยัตยานุกูลกวีจังหวัดระยองและกวีระดับชาติประพันธ์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับเรื่องของหลวงปู่ลือสุขปุญโญที่เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่นผู้หนึ่งที่มีใจมุ่งมั่นในการปฏิบัติธรรมเพื่อความหลุดพ้น คำพูดของท่านที่ท่านมักจะกล่าวสอนญาติโยมผู้ไปกราบท่านที่วัดก็คือจงม,อมุ่งสู่พระนิพพานโดยตรงหลวงปู่ลือดํารงตําแหน่งเป็นเจ้าวาดวัดป่านาธรรมวานาวาดหรือว่าวัดป่าภูน้อยบ้านนาธรรมตําบลป่าไร่อําเภอดอนตาลจังหวัดมุกดาหารโยมพ่อชื่อในจันโยมแม่ชื่อนางพันนามสกุลใจทัศ มีพี่น้องสี่คนเป็นชายสองหญิงสองท่านเป็นคนที่สองเกิดที่บ้านป่าไร่ตำบลป่าไร่อำเภอดอนตาลจังหวัดมุกดาหารเกิดในตอนเช้าใกล้สว่างของวันศุกร์ขึข้น11ค่ำเดือน10ปีมาแม่ตรงกับพศ2443หลวงปู่ลือตอนนั้นถึงแม้ว่าท่านจะมีอายุมากแล้วก็ตามแต่ความทรงจำในอดีตของท่านยังจำชัดดีอยู่ท่านเล่าให้ฟังว่าครอบครัวของท่านเป็นชาวไร่ชาวนา ชีวิตในปฐมวัยเป็นเด็กเลี้ยงยากเพราะว่าป่วยอยู่เรื่อยก็เลยไม่ได้ทำนาแล้วก็เลี้ยงวัวเลี้ยงควายเหมือนกับพวกพี่น้องเขาสมัยนั้นบ้านป่าไร่เป็นบ้านป่าจริงๆเป็นดงช้างดงเสือแล้วก็มีสัตว์ป่าทุกชนิดเสือเคยมากัดกินสัตว์เลี้ยงของชาวบ้านเป็นประจำเพราะการป่วยไม่หยุดของอาตมาโยมพ่อโยมแม่ก็เลยอพยพไปอยู่ที่บ้านป่าชาติซึ่งอยู่ใกล้ๆกัน หลวงปูลือเปิดเผยว่าเมื่อก่อนนี้บ้านป่าไร่และบ้านป่าชาติเป็นหมู่บ้านเดียวกันต่อมาผู้คนมากขึ้นจึงได้แยกออกเป็นสองหมู่บ้านพ่อแม่เขาบ่นเอาไว้ว่าถ้าหายจากการป่วยจะให้บวชแล้วก็หายป่วยจริงๆหลังจากหายป่วยก็ไปเล่นหมากแข่งหมากขากับเพื่อนๆตามประษาเด็กๆระหว่างนั้นก็ไปพบพระธุดงรูปหนึ่งเดินทุดงมาปักกรดอยู่ท้ายหมู่บ้าน ก็เลยคิดอยากจะบวชเหมือนท่านหลวงปู่เล่าว่าในที่สุดก็ได้บวชสมใจปรารถนาคือบวชครั้งแรกท่านยังเด็กๆอยู่เพราะไม่ได้เข้าโรงเรียนเนื่องจากสมัยนั้นที่บ้านป่าชาติและบ้านป่าไร่ย,ยังไม่มีโรงเรียนบวชอยู่ได้ไม่นานก็สึกต่อมาหลวงปู่ได้กลับเข้ามาบวชอีกเป็นครั้งที่สองบวชได้ไม่นานก็สึกออกไปอีกเพราะยังเป็นเด็กอยู่ จนแม่บอกว่าแม่ได้บ่นไว้ถึงสามครั้งนะขอให้บวชอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งสุดท้ายอาตมาบวชครั้งที่สามเมื่ออายุได้สิบแปดปีพอดีมีอาจารย์สอนซึ่งเป็นน้องเขยพ่อเป็นผู้นำไปบวชและพ่อก็จะขอไปบวชด,ด้วยแต่แม่ไม่ให้บวชอาตมาก็เลยบวชคนเดียวที่วัดศรีเมืองบ้านนาโปง่งจังหวัดมุกดาหารโดยหลวงพ่อชัยวุฒิเป็นพระอุปชา หลวงปู่เล่าให้ฟังว่าเมื่อบวชเนนแล้วก็กลับมาอยู่ที่วัดบ้านป่าชาติสมัยนั้นยังไม่มีการสอนพระปริยัติธรรมคือนักธรรมตรีโทเอกท่านจึงเรียนตัวขอมตัวธรรมแล้วก็เรียนวิชาสนธิมูลนามเป็นพื้นฐานของวิชาที่เป็นไวยากรณ์ในเบื้องต้นหลวงปู่บอกว่าเมื่อบวชเนนแล้วก็กลับมาอยู่ที่บ้านป่าชาติ สมัยนั้นยังไม่มีการสอนพระปริยัติธรรมท่านก็เลยเรียนตัวขอมเป็นพื้นฐานบ้านป่าชาติกับบ้านโพนสว่างอยู่ห่างกันประมาณ5กิโลเมตรต้องเดินด้วยเท้าไปเรียนทุกวันเพราะสมัยนั้นยังไม่มีรถพอฉันอาหารเช้าเสร็จก็ไปกว่าจะถึงก็เพลนพอดีพอฉันเพลนเสร็จจึงได้เรียนตั้งแต่บ่ายสามโมงตั้งแต่บ่ายโมงถึงสามโมงเย็นพอเลิกเรียนก็เดินกลับ ถึงวัดก็ประมาณห้าโมงเย็นหลวงปู่ลืออยู่วัดบ้านป่าชาติได้ปีหนึ่งพระอาจารย์แก้วผู้เป็นหลานก็ไปรับมาอยู่วัดบ้านโพนตำบลบ้านเหลา่าอำเภอมุกดาหารท่านจึงได้เรียนวิชามูลกระจายต่อกับหลวงพ่อขาวเรียนได้ห้ากันแต่ไม่ได้สอบ หลวงปู่เปิดเผยถึงช่วงนี้ว่าท่านได้อยู่บ้านโพนเป็นเวลาสองปีถึงได้ย้ายไปอยู่กับอาจารย์เถาวที่วัดบ้านแวงเพื่อไปเรียนบาลีกับท่านอาจารย์เถาวท่านสอนบาลีสอนนามด้วยการให้ท่องบนและเขียนอ่านการเรียนก็แปลหนังสือเหมือนกับวยากรณนี่แหละแต่ไม่ได้สอบซึ่งขณะนั้นก็มีพระเนนจากฝั่งลาวมาจำภาษาอยู่ด้วยโดยไปพักรวมกันอยู่ที่ศาลาหลังหนึ่ง หลวงปู่ท่านเล่าว่าที่วัดบ้านแวงนี้มีพระเนนมาพักเยอะเช่นพระอาจารย์ก้อนพระอาจารย์เอี่ยมพระอาจารย์เปลี่ยนและพระอาจารย์สำเนียงสำหรับพระอาจารย์เปลี่ยนนั้นเป็นเพื่อนกับท่านเพราะว่ามีอายุเท่ากันคืออายุ22ปีแต่ว่าหลวงปู่ลือก็ยังเป็นสมมเนรโคงอยู่ส่วนพระอาจารย์เปลี่ยนได้บวชพระก่อนต่อมาพระอาจารย์แก้ว ผู้เป็นหลานก็ชวนท่านไปเยี่ยมโยมพ่อโยมแม่และญาติพี่น้องที่บ้านไร่ป่าชาติเพราะว่าตั้งแต่ท่านออกจากบ้านไปแล้วไม่เคยกลับไปเยี่ยมบ้านของท่านเลยพอไปถึงบ้านป่าไร่ก็ทราบว่าหลวงพ่อทุมผู้เป็นเจ้าวาดมรณภาพไปแล้วแล้วท่านยังโด,โดนโยมพ่อโยมแม่ต่อว่าต่อขานอีกไปอยู่ที่ไหนมานะ่ะอายุครบบวชพระแล้วยังไม่ได้บวชพระอีกทั้งคัดเลือกทหารก็ไม่ได้ไป หลังจากไปเยี่ยมโยมพ่อโยมแม่แล้วพระอาจารย์แก้วก็ได้นำท่านซึ่งตอนนั้นเป็นสามเณรไปอุปสมบทเป็นพระภิกษุในฝ่ายมหานิกายที่วัดศิลามงคลในตัวเมืองโดยมีหลวงพ่อด้อยเป็นพระอุปชาพระอาจารย์ยอดเป็นพระกรรมวาจาาจารย์และพระมหาพันธ์เป็นพระอนุสาวนาจารย์เมื่อบวชพระแล้วหลวงปู่ก็ไปพักอยู่กุฏิหลังเดียวกับหลวงพอดี ต่อมาหลวงพ่อดีได้แนะนำให้ไปอยู่กับหลวงพ่อสายที่วัดบ้านกุดน้ำใสอำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อให้ไปรักษาโยมพ่อของหลวงพ่อสายที่กำลังเป็นบ้าอยู่ซึ่งให้ใครรักษาก็ไม่หายพ่อเป็นผีบ้าฆ่าพระฆ่าเนนยังมาให้อัตมามารักษาพอรักษาได้ไม่นานเขาก็ตายหลวงปู่ท่านก็บอกอย่างสลดใจ หลวงปู่ลือท่านเล่าว่าขณะที่ท่านอยู่บ้านกุดน้ำใสนั้นได้มีสามเณรรูปหนึ่งอยู่บ้านคำนาหวนใกล้ๆกับมุกดาหารมาหาบอกว่าโยมแม่ให้กลับไปคัดเลือกทหารเสียเพราะว่าคนอื่นเขาคัดเลือกทหารกันหมดแล้วเขาบอกว่าทำไมถึงไม่รู้จักการเวลาบ้างอาตมาก็บอกเขาว่ารู้ไปอยู่บ้านกุดน้ำใสรู้เวลาอยู่แต่มันยังหาเวลาไม่ได้ หลวงปู่จำมันษาอยู่บ้านกุดน้ำใสได้สองปีก็กลับมาอยู่วัดศิรามงคลที่มุกดาหารหลวงพ่อดีก็ชวนไปจำมันษาที่แขวงสุวรรณเขตประเทศลาวที่อยู่ตรงข้ามกับมุกดาหารหลวงพอดีท่านต้องการให้ไปหัดขานนาคเพื่อจะเปลี่ยนยติเป็นพระฝ่ายธรรมยุทธพอออกพรรษาแล้วจึงได้ข้ามมาอย่างฝั่งไทยไปบวชเป็นพระธรรมยุทธที่วัดหัวเวียงอำเภอาธาตุพนมโดยมีพระสรารการมุนีศรีพนมเขตเทศบาล ชื่อท่านตลกอย่ชื่อท่านเป็นอย่างนั้นจริงๆชื่อของท่านเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะท่านบอกอย่างนั้นอ่าท่านเป็นพระอุปชาให้ตรงกับปี2478มีพระอาจารย์ทองอโศโก,โกเป็นพระกรรมวาจาจารย์เมื่อบวชเป็นพระธรรมยุทธ์แล้วก็ไปจำพรรษาอยู่ที่บ้านน้ำกำใกล้กับอำเภอธาตุพนมเป็นพรรษาแรกหลวงปู่ลือเล่าว,ว่าการภาวนานั้นหลวงพ่อดีท่านเป็นคนสอนให้เพราะท่านเป็นพระนักปฏิบัติรูปหนึ่ง ท่านหูไม่ดีต้องพูดเสียงดังๆกับท่านถึงจะรู้เรื่องกันขณะนั้นบ้านน้ำกาม,มีอาจารย์สมบูรณ์เป็นเจ้าวาดพอออกรรษาอาจารย์สมบูรณ์ก็ชวนไปปฏิบัติธรรมที่ถ้ำผาเวทซึ่งเป็นถ้ำที่ศักดิ์สิทธิ์มากใครมาอยู่ก็อยู่ไม่ได้เพราะผีดุมากก็ไปกันสองคนพอไปถึงจะนอนก็ไม่ได้นอนเทวดามาปลุกนอนหลับก็ปลุกกลางวันก็นอนไม่ได้จะมีเสียงปลุกให้ลุกขึ้นเสมอลุก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 มานอนทําไม ไม่ใช่สถานที่นอนน่ะไอ้เทวดาขี้กลากนี่มาวุ่นวายแม่พระนอนเออหลวงปู่เล่าถึงตอนนี้ว่าเทวดาผีบ้ามาดึงแข้งดึงขาพอกลับมาวัดอาจารย์สมบูรณ์ถึงก็ไข้ขึ้นต้องไปรักษาตัวที่จังหวัดอุบลราชธานีต่อมาหลวงปู่ก็ไปเยี่ยมอาจารย์สมบูรณ์โดยไปกับอาจารย์กองแก้วอ่าพอหลวงปู่ไปถึงก็จัดแจงให้เนนคนหนึ่งเอา ต้นขี้ลิงมาต้มให้อาจารย์สมบูรณ์กินพร้อมกับเอาใบกินกับเกลือกินได้สี่ห้าวันอาจารย์สมบูรณ์ก็หายจากไข้ก็พากันเดินทางกลับมาบ้านน้ำกำมหลวงปู่เล่าว่าขณะนั้นท่านอายุได้ยี่สิบสามปีพอออกพรรษาก็รับกระถินต่อมาพอถึงวันสงกรานต์ก็มีหญิงชาวบ้านคนหนึ่งมาชอบก็เลยต้องหนีไปอยู่วัดศิลามงคลมุกดาหารเมื่อมาถึงก็ได้ปรึกษากับอาจารย์เจียงว่า เป็นห่วงโยมแม่จะทำยังไงดีไม่มีใครปฏิบัติท่านโยมพ่อก็ไปบวชที่อำเภอท่าอุเทนแล้วท่านก็มรณาภาพแล้วไม่ได้ไปงานศพท่านเลยมีพระอาจารย์ทนกับอาจารย์บุญผู้เป็นญาติไปงานศพท่านเท่านั้นเดี๋ยวนี้ก็ยังเหลือแต่แม่คนเดียวโดดโดดญาติพี่น้องก็ตายหมดแล้วอ่ะเอาท่านมาบวชอยู่ด้วยเถอะพอไปหาท่านก็ร้องไห้อยากจะมาอยู่ด้วยทุกครั้งหลวงปู่เล่าว่าท่านสงสารโยมแม่จับใจ แต่เพราะท่านเป็นสงฆ์โยมแม่เป็นคาราวะจะมาอยู่ด้วยกันไม่ได้กลัวจะเป็นบาปเป็นกรรมไปเปล่าๆก็เลยต้องนำท่านมาบวชเป็นแม่ชีกับพระอาจารย์เจียงที่วัดศิลามงคลมุกดาหารในที่สุดเมื่อออกพรรษาแล้วหลวงปู่ก็ออกเดินทุดงแต่ไปไม่ไกลนักเนื่องจากโยมแม่ติดตามไปด้วยเพราะก่อนหน้านั้นโยมแม่ท่านยังไม่ได้บวชเป็นชีเพียงแต่นุ่งขาวห่วมขาวถือศีลปฏิบัติธรรมด้วยเท่านั้น จุดแรกที่ท่านออกเดินทุดงไปก็คือจากบ้านน้ำกำปอำเภอนาแกแล้วก็ไปมุกดาหารจากนั้นก็ไปอำเภอขู่ขันจังหวัดศรีสะเกดต,ต่อมาก็ไปสกลนครอุดรธานีพรรษาต่อมาพอออกพรรษาแล้วพระอาจารย์อุ่นได้พาไปจังหวัดอุดรอ,อีกซึ่งครั้งนี้ท่านไปกันหลายรูปเครื่องอัฐบริขารก็มีบาทมีกรดกาน้ำที่กรองน้ำโคมไฟและเทียนไข ครั้งนี้อาตมาไม่ได้เอาโยมแม่ไปด้วยเพราะท่านแก่มากแล้วกลัวท่านจะลำบากแต่ได้ฝากให้พระอาจารย์เจียงช่วยดูแลซึ่งท่านก็รับปากว่าไม่ต้องเป็นห่วงเมื่อท่านรับรองอย่างนี้ก็สบายใจหลวงปู่ือเล่าว่าหลังจากฝากขวัญโยมแม่ให้อาจารย์เจียงดูแลแล้แลวก็ออกเดินธุดงไปกับพระอาจารย์อุ่นกับเพื่อนพระอีกหลายรูป โดยมุ่งตรงไปที่วัดพระพุทธบาทบัวบกตั้งอยู่บนภูพานในเขตบ้านติว้วอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีพอดาวเพชรขึ้นประมาณตีสี่ตีห้าก็ต้องพากันหม่มผ้าผึบผับผึบผับกันแล้วยังไม่สว่างเลยเตรียมออกบิณฑบาตเพราะวัดพระพุทธบาทบัวบกอยู่ห่างจากหมู่บ้านติ้วประมาณสี่กิโลเมตรไปหาข้าวกินที่บ้านโยมเนี่ยน่ะไปท,ทุกวันทุกวันที่นั่นอยู่หลายวันถ้าเจ็บป่วยก็มียาเตรียมไว้ด้วย ก็อยู่ที่นั่นก็วิเวกดีไม่มีใครมารบกวนโยมาถามก็บอกมาเที่ยววิเวกชั่วคราวแล้วก็กลับไปจำมันษาที่เดิมส่วนอาจารย์อุ่นท่านก็ไปอยู่ที่บ้านค้อใกล้กับอำเภอบ้านผือส่วนอาตมาก็ยังปฏิบัติธรรมอยู่ที่เดิมต่อมาอาจารย์อุ่นได้พาไปอยู่บ้านป่าง,งึมอำเภอบ้านผือที่นี่ก็อยู่เป็นภูเขาเหมือนกันพอลงจากเขาก็ไปอยู่บ้านลานเป็นบ้านตำบลในเขตอำเภอบ้านผือซึ่งเป็นวัดร้างมานาน สภาพของวัดเป็นวัดโบราณช้ำรุดเสียหายลงไปมากชาวบ้านเล่าว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ใครไปตัดไม้ไผ่ที่วัดจะมีอันเป็นไปทันทีเพราะบริเวณวัดมีพระพุทธรูปใหญ่อยู่ในสถูปองค์หนึ่งนั่งอยู่อย่างโดดเด่นเทวดาเขามารักษาวัตถุโบราณในโบสถ์ซึ่งมีพระพุทธรูปทองคําที่เขาฝังเอาไว้ด้วยแต่เขาไม่ให้ขุดแต่ว่าเขาบอกจุดที่ฝังให้ เมื่อมาอยู่ที่นี่กิจวัตรที่ต้องทําก็คือปัดกวาดลานวัดเพราะมันกรกกลางคืนก็ทําวัดสวดมนต์ด้วยกันเสร็จแล้วก็ออกเดินจงกรมนั่งภาวนากว่าจะได้นอนก็สามทุ่มสี่ทุ่มตื่นตีสามทุกวันหลวงปู่ือเล่าว่าท่านมาอยู่ที่วัดร้างแห่งนี้จิตใจก็สงบดีจิตรวมได้เร็วบางครั้งก็ไม่มีนิมิตบางครั้งก็มีเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงมันปวดขามีโรคเบียดเบียน อร่างกายตัวนี้มันมันชักจะแปลกแปลๆจะไม่รู้เป็นอะไรมีผู้กราบเรียนถามท่านว่าที่ท่านออกเดินทุดงตามป่าเขาวลำนาวไพรต่างๆนั้นท่านไม่กลัวเสือกลัวช้างแล้วก็สัตว์ป่าอะไรบ้างเหรอท่านก็บอกว่าเสือก็มีแต่ไม่มาใกล้คนรกอมันก็ไปหากินของมันอาตมาก็อยู่กับพระอาจารย์อุ่นแล้วก็ครูบาอาจารย์อีกหลายรูปเออถ้าไม่กลัวก็ไม่ใช่คนแล้ว คนกลัวก็ตั้งใจคนไม่กลัวก็ไม่ตั้งใจภาวนาพุทธโธลมหายใจเข้าออกพิจารณาลมออกลมเข้าย้อนไปย้อนมาก็หายกลัวหลวงปู่กล่าวอีกว่าสมัยนั้นเป็นพระหนุ่มไปกับครูบาอาจารย์ก็ไม่กลัวเคยเห็นพระฝึกกรรมฐานใจแตกตายก็มีส่วนพูดผีปีศาจก็ไม่เคยเห็นมีแต่คนจะมาทำร้ายคือที่บ้านลานเขาจะ,จะมาฆ่าพระเอาปืนมายิงพระ เรื่องก็มีอยู่ว่าเขามานิมนต์ไปบ้านกระลืมแต่พระไม่รับนิมนต์เพราะเป็นวัดร้างนิมนต์แบบนี้เสียหายมากไม่ไปเขาก็มาฆ่าเอาปืนมายิงพระแต่ตำรวจก็จับได้ในที่สุดอาตมาจำมันสาอยู่ดอนก็ถือลูกขมูลเหมือนอาจารย์อุ่นคือปฏิบัติธรรมจนปุ๊บขาต้นไม้เรียกว่าไม่ให้สว่างอยู่ในกุฏิวิหารถือลูกขมูลไปสว่างอยู่ ตามต้นไม้ไปเดินจงกรมผลตกก็เดินโยมทิพย์คนกรุงเทพไปปฏิบัติธรรมอยู่ด้วยเอาร่มมาให้พระทุกองค์จำนวนสามสิบองค์เพราะว่าเห็นว่าเดินจงกรมตากฟ้าตากฝนกันอยู่หลวงปู่ลือเล่าว่าอาจารย์อุ่นเดี๋ยวนี้ท่านไปแล้วท่านไม่กลับลงมาอีกมันทรมานท่านหลงติดใจของท่านว่าการหลงภาวนาไม่พิจารณาอาการสามสิบสองท่านเสียอกเสียใจก็เลย ดับขันไปเกิดอยู่ชั้นพุทธาวาสอาจารย์นะ้องท่านเองอ่ะแหละอาจารย์อุ่นท่านไม่กลับลงมารอกท่านทรมานเก่งนั่งสมาธินะไม่ได้นอนทําวัดก็นั่งนิ่งหมอนก็ไม่ได้พิงไหว้พระก็แค่ปนกประโกหัวสังขารมันจะนอนแต่ท่านไม่ให้นอนทรมานขนาดหนักถือผ้าสามผืนเหมือนครั้งพุทธกาลบางสุกุลถ้าไม่มีก็ไม่เอาอาตมาไปจำมันสาอยู่ด้วยท่านไม่นอนเลย หลวงปู่ลือเปิดเผยเรื่องการปฏิบัติธรรมของท่านว่าท่านมาอยู่อำเภอบ้านผือแห่งนี้มีเหตุการณ์มหัศจรรย์มากมายเช่นมีเทวดามาคอยปัดขวาดทำความสะอาดบนกุฏิเป็นประจำเห็นแต่ไม่ขวาดแต่ไม่เห็นคนหลวงปู่เล่าว่ามีโยมทิพย์คนหนึ่งที่รู้เรื่องนี้ด้วยเพราะว่าเขามาปฏิบัติธรรมอยู่ด้วยโยมทิพย์เขาเอาผ้าใบมาทำเปลให้พระให้เนนนอน แต่ก็ถูกอาจารย์อุ่นท่านพูดว่าถ้าอยากนอนก็อย่าให้โยมเขาเห็นนะต้องปิดประตูซะก่อนอยู่อำเภอบ้านผือทรมานจนเป็นโรคเน็บชาหลวงพ่อชาวัดหนองป่าพงท่านก็มาเป็นโรคเน็บชาที่นี่พอนั่งสมาธินานเออหลวงพ่อชานี่ท่านตายไปแล้วก็ไปนิพพานคือท่านบอกว่าทละกิเลสไม่ได้เป็นขี้ข้ากิเลสตัณหาก็าไปชั้นสวรรค์นิพพานไม่ได้ มันทรมานจริงๆกว่าจะเอาชนะมันได้เหมือนกับพระกสปะและพระจักขุปาละไปครั้งพุทธกาลนะที่ไปนั่งสมาธิจนตาบอดหลวงปู่ลือเล่าถึงพระอาจารย์ชาว่าท่านเดินจงกรมมีกอไผ่ทั้งข้างหน้าข้างหลังเน้นเข้าไปทำทางจงกรมให้ท่านบอกว่าเดินจงกรมอยู่แล้วมันง่วงมากอยากนอนมากก็เลยเดินไปชนกอไผ่จนล้มลงก้นกระแทกพื้น อาตมาก็าเดินอยู่ใกล้ๆท่านก็ถามท่านว่าอาจารย์เป็นอะไรมานอนกลนอยู่ที่นี่เออท่านก็บอกว่าโอ้ยมันเผลอไปไม่ได้นอนตลอดพรรษาเลยหลวงปู่เล่าว่าพระอาจารย์ชานั้นทรมานขนาดนั้นตอนนั้นก็ยังไม่สําเร็จท่านทรมานถึงสามปีอยู่กับพระอาจารย์อุ่นทํำยังไงก็ไม่สําเร็จเป็นพระอรหรันยิ่งเรานี่มีกิเลสต,ตัณหาร้อยแปดองไว้เรื่อยๆยิ่งแย่เลยอาตมานี่แปลกว่าเพื่อน คือมีคนมาปฏิบัติคอยปัดกวาดที่นอนบนกุฏิให้กุฏิของอาตมาอยู่ใกล้กับกุฏิอาจารย์อุ่นท่านก็เลยเห็นท่านถามว่าไปเอาคนที่ไหนมาปฏิบัติอาตมาก็ตอบท่านว่าไม่รู้หรอกอา้าวไม่รู้ได้ยังไงอยู่ด้วยกันท่านก็บอกว่าอย่างเงี้ยอาตมาก็บอกท่านอีกว่าไม่รู้จักครับครูบาอาจารย์ หลวงปู่ลือท่านเล่าว่าอาจารย์อุ่นท่านเคยเรียกขึ้นไปคุยกันสองต่อสองบนกุฏิของท่านท่านถามย้ำว่าไม่รู้จักเหรอไม่เห็นเหรอไม่เห็นหรอครับแล้วก็ย้อนถามอาจารย์อุ่นว่าเอาแล้วอาจารย์รู้จักเขาเหรอก็รู้จักอยู่แต่ว่าเขาไม่พูดด้วยเขาปัดกวาดทำความสะอาดโดยไม่พูดไม่จาก็เห็นเห็นอยู่หลวงปู่ลือเล่าว่าผ้าจีวรถ้าท่านใช้แล้ว ไม่พับเก็บไว้เขาก็มาพับเก็บให้จนอาจารย์อุ่นแปลกใจที่เทวดามาปรนิบัติหลวงปู่ลืออย่างนี้กลับมาจากอุดรมาจำมรรษาที่วัดศิลามงคลมุกดาหารเขาก็ตามมาปรนิบัติอาตมาอีกจนกระทั่งออกพรรษาอาจารย์คุ้มคนบ้านด่านมาก็บอกให้เขารู้อ่าเขาบอกว่าจริงเหรอออาวจริงอะสิอาจารย์คุ้มก็ถามว่าไม่ใช่ผีเปรตเหรออ่า อาจารย์คุ้มยืนยันอีกว่าเห็นเขาปรนิบัติหลวงปู่ดีอยู่นี่ปัดขวาดอย่างดีเลยหลวงปู่ลือท่านเล่าถึงเรื่องนี้ว่าท่านใส่กรอนไว้อย่างดีแต่เขาซึ่งเป็นเทวดาหรือผีก็ไม่ทราบเนี่ยเข้าไปในห้องท่านได้ยังไงไม่รู้น่าอัศาจรรย์ใจมากหลวงปู่ก็เลยหนีลงไปจากกุฏิพอเห็นเขากําลังขวาดห้องอยู่ไปบอกกับอาจารย์ครุฑกับพระอีกห้าหรูปพากันมาแอบดูก็ไม่เห็นคนเห็นแต่ไม่ขวาดไหวไปไหวมา ทำให้พระพวกนั้นกลัวกันมากอยู่มาวันหนึ่งอาตมาก,ก็เลยพูดกับเขาว่าท่านเป็นใครเขาก็ถามว่าอาจารย์อยากจะเห็นผมเหรอก็อยากเห็นสิเขาบอกว่ามองดูด้วยตาเนื้อไม่เห็นหรอกผมไม่แสดงฤทธิ์ให้เห็นก็ไม่เห็นอ่าเขากล่าวตอบหลวงปู่เล่าว,ว่าตอนนั้นออกจากบ้านหนองแต้ก็ามาจำมันสาอยู่กับพระอาจารย์ตุนที่วัดบ้านเหมืองป่าใกล้กับมุกดาหาร อาจารตูนนี่เป็นคนบ้านกุดงงบวชเมื่อแก่เพราะว่าเมียคนแรกตายเอาเมียใหม่ก็ตายอีกก็เลยออกบวชแล้วก็ได้ไปด้วยกันอาจารย์ตูนบอกอยากจะศึกหลวงปู่ก็บอกว่าศึกไปเขาจะพูดว่าบวชแล้วก็ไม่ปฏิบัติกินข้าวชาวบ้านไปเปล่าๆท่านก็เลยไม่ศึกก็เลยจำพรรษาอยู่ด้วยกันที่วัดศิลามงคลมุกดาหารพอออกพรรษาหลวงปู่ลือและอาจารย์ตูนก็ออกเดินทุดงไปบ้านดงมัน บ้านบากบ้านคำบกแล้วก็ไปพักอยู่กับหลวงปู่จามที่วัดบ้านป่าห้วย,ายรายอำเภอคำชะอีระยะหนึ่งจากนั้นก็ทุดงไปยังอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีอีกครั้งเพื่อไปหาใบาลานมาเขียนตัวธรรมแวะอยู่ที่บ้านกระลืมที่เคยอยู่มาก่อนอ,อยู่ที่นี่ห้ารรษาเพราะว่าพระอาจารย์คำดีท่านอยู่ที่นั่นหลวงปู่ลือกลับจากอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีแล้วก็เดินทุดงกลับมาอยู่ที่วัดบ้านน้ำกำมอำเภอธาตุพนม ขณะนั้นได้ทราบข่าวว่าหลวงปู่มั่นมาทุดงที่วัดกาแก้วใกล้ๆวัดพระาธาตุพนมหลวงปู่ลือก็เดินทางไปกราบท่านทันทีนทหลวงปู่มั่นท่านมาจากสกลนครมาแวะพักที่วัดกาแก้วไปต้อนรับท่นนานขณะนั้นท่านอายุเจ็ดสิบกว่าส่วนอาตมายังเป็นพระหนุ่มๆอยู่อายุสักสามสิปีเห็นจะได้ท่านก็ได้ให้โอวาทเทศเรื่องเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมะขั้นสูง อาตอมาไปฟังเทศกับหลวงปู่มั่นแต่ไม่ได้ไปอยู่จำพรรษากับท่านส่วนหลวงปู่สาวท่านไปหาที่บ้านน้ำกำมท่านมีพรรษาแก่ว่าหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นเรียกท่านว่าอาจารย์หลวงปู่ลือเล่าถึงการที่ท่านได้พบหลวงปู่มั่นว่าท่านมีอุบายสอนสิทธิ์อย่างดีเลิศจริงๆใครๆเมื่อได้รับฟังโอวาทาจากท่านแล้วมักจะติดใจยอยากจะฟังเทศท่านเป็นประจำหลวงปู่สาวท่านมาจากอุบล ท่านชวนไปพบหลวงปู่มั่นก็เลยไปกับท่านไปบีบแข้งบีบขาให้ท่านแล้วก็รับฟังโอวาจากท่านอาตมาเห็นแล้วศรัทธาหลวงปู่ลือเล่าว่าหลังจากหลวงปู่สาวไปพบหลวงปู่มั่นที่อำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรแล้วท่านก็เดินทางกลับไปอุบลซึ่งเป็นบ้านเกิดของท่านคือบ้านขาโคมส่วนหลวงปู่มั่นนะ่ะอยู่บ้านหนองหินจังหวัดอุบลเช่นเดียวกันอาตมาพบหลวงปู่มั่นอีกครั้งเมื่อท่าน จะไปงานศพหลวงปู่เสาที่จังหวัดอุบลหลวงปู่เสาในท่านไปเมืองอุบลไปอยู่ดอนธาตุพึ่งต่อยท่านหลวงปู่เสาเนี่ยท่านจะไปหาอาจารย์ของท่านปรากฏว่าอาจารย์ของท่านมรณาภาพแล้ววิญญาณไปเกิดเป็นเต่าเฝ้าอยู่โคนต้นไม้เรื่องอาจารย์ของหลวงปู่เสาตายแล้วไปเกิดเป็นเต่านี่หลวงปู่ลือเล่าว่าได้รับการเปิดเผยจากหลวงพอดีซึ่งท่านไปงานศพหลวงปู่เสาด้วย ได้ประสบเหตุการณ์ด้วยตัวเองเพราะเป็นอาจารย์ของหลวงพ่อดีด้วยหลวงพ่อดีท่านพบนิมิตว่าวิญญาณของอาจารย์ของหลวงปู่เสาเนี่ยและเป็นอาจารย์ของหลวงพ่อดีไปอยู่ใต้ต้นไม้ต้นหนึ่งท่านก็เลยสั่งให้ผู้ใหญ่ทองลนชาวบ้านขุดดูท่านสั่งว่าขุดเร็วๆอาจารย์อยู่นี่อยู่ใต้ต้นไม้นี่ต้นไม้ต้นนี้แหละที่มีฝูงพึ่งต่อยหลวงปู่เสา พอชาวบ้านเขามาขุดได้แม่นานก็พบหายใบใหญ่หลวงพ่อดีก็สั่งให้เอาหายขึ้นมาพอเปิดหายใบนั้นดูปรากฏว่ามีเต่าตัวหนึ่งอยู่ในหายนั้นอย่างน่า,อ,านอัศจรรย์หลวงปู่ลือเล่าว่าเมื่อครั้งที่ท่านจำพรรษาอยู่ที่วัดบ้านน้ำก่ำนั้น ท่านได้ทุดงไปอำเภอนาแกเพื่อไปช่วยพระอาจารย์สนทำถนนขึ้นไปยังภูพานเพราะว่าท่านขึ้นไปอยู่ปฏิบัติธรรมที่นั่นอาจารย์สนอยู่องค์เดียวไปช่วยท่านขนุหินอยู่สองสาวันชาวบ้านก็มาช่วยนำรถแทรกเตอร์มาทุบก้อนหินใหญ่แล้วก็เอาน้ำมันราดจ,จุดไฟเผาให้ระเบิดจากนั้นก็ช่วยกันเอาค้อนทุบให้เป็นก้อนเล็กก้อนน้อยนำมาทำถนนถ้ามองจากถ้ำท่านลงไปเบื้องล่างจะเห็นเป็นทางตรงดิ่งไปเลย หลังจากไปช่วยพระอาจารย์สนที่นาแกแล้วหลวงปู่ลือก็ข้ามไปยังฝั่งลาวสมัยนั้นยังไปมาสะดวกอยู่ท่านไปกับหลานคนหนึ่งชื่อสวงซึ่งเป็นลูกป้าโดยมุ่งตรงไปยังบ้านม่งวงเขตสุวรรณเขตชาวบ้านม่วงเขามาเล่าให้ฟังว่ามีคนไปพบพระพุทธรูปทองคำที่ถ้ำแห่งหนึ่งอยู่บนเขาไม่มีใครกล้าไปเอาเพราะว่ามีสัตว์ป่าและเทวดารักษาอยู่ เมื่อสอบถามถึงรายละเอียดก็ทราบว่าคนที่มาเล่าให้ชาวบ้านฟังก็คือพ่อจำซึ่งเป็นหัวหน้าหมู่บ้านเขามาเล่าให้ชาวบ้านฟังว่าเขาเขาขึ้นไปบนเขาแล้วก็เดินหลงทางหาทางกลับบ้านไม่ถูกก็เลยพลัดหลงเข้าไปในถ้ำแห่งหนึ่งได้พบหีบเหล็กใบใหญ่ยาวประมาณสองศอกกว่ามีโซ่เท่านิ้วก้อยผูกติดต้นไม้เอาไว้เป็นหีบสมัยโบราณเมื่อเปิดออกมาดูก็พบพระพุทธรูปทองคําองค์หนึ่งอยู่ภายในหีบนั้น อาตมาก็าเตรียมข้าวเตรียมน้ําเพื่อจะขึ้นไปพิสูจน์ดูด้วยตาตัวเองว่าที่เขาพูดมาน่ะจริงหรือเปล่าแต่พอไปดูจริงๆแล้วกลับไม่มีอะไรเลยโอ้ยน่าเบื่อพอจำต้มเขาให้แล้วก็เลยได้อยู่ปฏิบัติธรรมเดินจงกรมและภาวนาอยู่ที่นั่นซะเยลยหลวงปู่เล่าต่อไปว่าเรื่องที่พอจำเห็นหีบโบราณพร้อมพระพุทธรูปนั้นเขาอาจจะเห็นจริงก็ได้เพราะว่าพวกบางบทอาจจะให้เห็นเป็นของจริงเพียงชั่วคราวเท่านั้น แล้วถ้าเขาจะให้ก็ไม่หายไปไหนอาตมาเห็นแต่ต้นไม้ไม่เห็นมีหีบสักใบพอจำเดินหลงทางเข้าไปในถ้ำอาจจะเหนื่อยจนตาลายก็เห็นเป็นภาพลวงตาเท่านั้นขณะปฏิบัติธรรมอยู่บนเขานั้นหลานที่ไปด้วยเกิดป่วยเป็นไข้ป่าอยู่หลายวันได้มีพวกขากินคนที่อาศัยอยู่ป่าดงดิบแถบนั้นมาหาแล้วก็บอกว่าขอซื้อไก่หน่อยไก่อะไรไม่รู้จักหลวงปู่ท่านตอบ อยางงงๆเพราะท่านไม่ได้เลี้ยงไก่ไว้สักตัวเดียวไก่ที่อาจารย์เลี้ยงไว้นั่นไงขาคนหนึ่งพูดพร้อมกับชี้มือไปที่หลานของหลวงปู่ที่นอนสมเพราะว่าพิษไข้ป่าอยู่หลวงปู่จึงได้รู้ว่าพวกขามันต้องการอะไรท่านก็ปฏิเสธมันไปพวกมันมากันสามคนมันขอถึงสามครั้งแต่อาตมาไม่ให้แล้วก็มีอยู่คนหนึ่งเป็นคนมีอายุหน่อยเขาเรียกเท่ากวนจำ้ำเป็นคนที่รู้ภาษาลาวดี เขาเป็นล่ามให้พวกขาที่มาด้วยกันอัตมาจึงต้องระวังตัวเป็นอย่างมากกลัวเขาจะมาฆ่าหลานส่วนอัตมานะี่ยไม่กลัวตายหรอกในคืนต่อมาเท่ากวนจำก็มาหาอีกโดยร้องเรียกมาแต่ไกลาอาจารย์นอนแล้วบอเออนอนแล้วหลวงปู่ท่านตอบแต่ความจริงยังไม่ได้นอนนะ่ะเพราะว่านั่งภาวนาอยู่แล้วก็ระวังภัยให้หลานด้วยกลัวพวกขาจะมาลักเอาไปฆ่า พ่อควรจ้ำได้กล่าวกับหลวงปู่ว่าระวังตัวให้ดีพวกข่าที่มาด้วยกันมันบอกว่าคืนนี้มันจะมาลักเอาหลานน้องท่านไปฆ่าเพื่อจะเอาไปลาบไปก้อยกินอาจารย์ไม่รู้หรือครับว่าเขตแดนนี้เป็นเขตของพวกข่ากินคนหลงเข้ามาได้ยังไงพากันรีบหนีไปซะหนีกลับประเทศไทยไปซักคืนนี้เลยถ้าไม่หนีเนีพวกข่ามันเอาตายแน่พ่อควรจำกล่าวขอร้องหลวงปู่ให้หนีด้วยความหวังดีรีบจัดของใส่ถุงใส่ย่ามซะ เดี๋ยวพวกมันจะมาจับหลานท่านไปลาบไปแกงถ้ามันรู้ว่าผมบอกอาจารย์เนี่ยเขาจะฆ่าผมกินแน่อย่าบอกเขานะครับว่าผมเป็นคนบอกผมเป็นห่วงอาจารย์รีบๆไปซะวิ่งไปเลยโอเอไม่ได้แล้วผมไปละเดี๋ยวเขาจะมากันแล้วเมื่อได้ทราบข่าวร้ายอย่างนั้นหลวงปู่ก็รีบจัดของใส่ถุงแล้วก็บอกหลานให้อดทนแล้วก็พร้อมกันวิ่งหนีไปจากถ้ำแห่งนั้นทันทีโดยวิ่งว่าความมืดลัดเลาะไปตามแมกไม้และเถาวัลย ในมือก็ถือไฟฉายสองทางไปจนกระทั่งถึงกลางป่าดงดิบแห่งหนึ่งก็พากันหยุดพักแต่ขณะนั้นเองปรากฏว่ามีเสียงฝีเท้าของคนวิ่งตรงมาหลายคนหลวงปู่ก็บอกให้ในายสวงผู้เป็นหลานหลบเข้าไปในป่าข้างทางก่อนเพราะว่าถ้กขืนวิ่งไปตามทางเดินพวกขามันมาทันมันต้องฆ่าแน่แน่ฝ่ายพวกข่าเมื่อมันวิ่งตามมาติดติดแต่ไม่เจอหลวงปู่กับหลานมันก็โกรธต่อว่าต่อขานพ่อควนจำ้ำ พวกเราไปกันตั้งหลายคนให้ไปลักเอาเด็กมาเขาไปเอามาไม่ได้มันมีแค่สองคนป่วยด้วยไปจับดึงแขนมาเลยตัดคอเอาเลือดใส่ชามเลยยังเงี้ยไม่ได้กินห็อกลักไก่ไม่ได้หลวงปู่เล่าว่าพวกขากินคนนี้มันจะออกล่าหาคนแปลกหน้ามาตัดคอกินเป็นอาหารถ้าไม่มีพวกมันก็จะไปหาขโมยเด็กทารกที่เพิ่งคลอดใหม่ๆมาต้มกินพวกขานี่มันกินหมดนะตั้งแต่เด็กเล็กคนป่วยคนแก่คนเฒ่า พวกมันจะหาอาหารให้คนแก่กินก่อนให้อิ่มหมีผีมันพออ้วนผีแล้วมันก็จะฆ่าเอาไปทำลาบก้อยกินกันมันบอกล้มควายเท่ามันไม่เอาไว้เห็บเรืองเข้าสุกเขาหรอกคนแก่น่ะหลวงปู่เล่าอีกว่าท่านข้ามไปฝั่งลาวที่สุวรรณเขตประเทศลาวอีกครั้งหนึ่งครั้งนี้ท่านไปกับหลวงปู่จามวัดป่าบ้านห้วยสายอำเภอคาจชะอีซึ่งเป็นสหธรรม,มิกด้วยกันแล้วก็หลวงพ่อกองคนจังหวัดอุบล มาลาวครั้งนี้ไปอยู่ที่บ้านหมอลาวแล้วก็ให้อาจารย์ที่บ้านม่วงเขาพาไปยังบ้านมะนาวเพราะว่าหลวงพอดีซึ่งเป็นอาจารย์ท่านเคยบอกว่าที่บ้านมะนาวแห่งนี้มีเขาลูกหนึ่งมีพวกบังบทรักษาอยู่ศักดิ์สิทธิ์มากหลวงพอดีมาคนเดียวท่านเล่าให้ฟังมาเกือบตายเพราะถูกผีเล่นงานหลวงพอดีเล่าให้หลวงปู่ลือฟังว่าท่านไปเอาพระพุทธรูปทองคําที่ถ้าแห่งหนึ่งมาแล้วผีือธทวดาไม่ทราบเอากลับคืนไปไว้ที่ถ้าดังเดิม แล้วก็มีเสียงลึกลับตะก,กูลกล้องป่าว่าเป็นพระยังไงมาเอาพระพุทธรูปของพวกผมไปไม่สัตว์ไม่ซื่อเนี่ยฆ่ามันซะพูดจบมันก็มาบีบคอหลวงพอดีทันทีหลวงพอดีก็ร้องเสียงหลงโอ้ยอย่าฆ่าอาจ,จมาเลยยอมแล้วหลวงพอดีเล่าว,ว่าผีมันบีบคอเป็นชั่วโมงจนหมดลมหายใจตายไปนานเท่าไหร่ไม่รู้เพราะนอนอยู่ในถ้ำคนเดียว จนกระทั่งเวลาต่อมาได้มีเทวดาเอาน้าเต้ามารดจึงฟื้นคืนสติขึ้นมาท่านบอกเหมือนตายแล้วเกิดใหม่หลวงพ่อดีสั่งสอนอาตมาว่าใครไปพบเห็นสิ่งของบนภูเขาอย่าได้มือวายใจเร็วไปหยิบฉวยเอาของเหล่านั้นเด็ดขาดถ้าอยากได้ให้ขอเขาก่อนอย่าไปขโมยอ่าเอาไม่ได้นะมันจะตามมาบีบคอตายนะจะบอกให้ หลวงปู่ลือเล่าให้ฟังอีกว่าผู้ใหญ่คำคนบ้านป่าไร่ไปเผาอิที่วัดป่าภูดานแต้ของพระอาจารย์สมพงศ์เขตกิ่งอำเภอคำซ่อยเขารู้ข่าวว่ามีพระองค์หนึ่งชื่อพระอาจารย์นาคเป็นคนบ้านด่านได้ไปเอาพระพุทธรูปเก่าแก่มาจากถ้ำผาเวทที่ท่านเคยไปอยู่จํานวนหลายองค์เป็นพระทองคําเท่าหัวแม่มือต่อมาคืนหนึ่งผีได้ตามไปเอาคืนถึงวัดมันมาร้องถามหลวงปู่ลือว่าอาจารย์อาจารย์นอนหรือยัง ยังยังไม่นอนหลับหรอกมีอะไรเหรอพระนาคเอาของเข้ามาเขาอยู่ที่ไหนอยู่บ้านด่านนุ่นแหละพระนาคมันตายวันนี้แหละอู้อย่าไปฆ่ากันเลยอ้าวคนไม่มีศีลธรรมก็ฆ่าสิอย่าฆ่ากันเลยมันจะมีกรรมมีเวรต่อกันจะเอาข้าวของคืนก็เอาไปเถอะโยมอย่าไปฆ่าเขานาะหลวงปู่ก็กล่าวขอร้องผีจากถ้ำผาเวท ทางฝ่ายพระอาจารย์นาคปูไปเอาพระทองคําเขามาขณะนั้นนอนหลับก็ฝันไปว่ามีคนมาบีบคอจนท่านสลบไปพอตื่นขึ้นมาปรากฏว่าพระทองคําที่วางบนหัวนอนอันตรธานหายไปหมดเข้าใจว่าผีคงจะเอาคืนไปหมดแล้วนั่นเองลวงปู่ลือเล่าอีกว่าเมื่อท่านมาอยู่วัดศิลามงคลมุกดาหารท่านไปเที่ยววิเวกเดินทุดงที่ภูสีฐาน โดยโยมแม่ของท่านก็ยังอยู่ที่วัดศรีามองคลท่านไปกับหลวงพ่อมีคนทาตพนมแล้วก็สามเณรสิงห์กับชีปะขาวอ่าไปด้วยขณะปฏิบัติธรรมกันอยู่นั้นตกกลางคืนได้มีเสือโคร่งตัวใหญ่ยาวแปดศอกเดินแหวกป่าตรงมาหาเสียงกิ่งไม้หักเป็นทางพร้อม,มกลิ่นสาบสางแล้วก็เสียงร้องคู่กันเป็นระยะระยะหลวงพ่อมีได้ยินก็ตกใจร้องเสียงหลงโอ้ยเสือมาแล้วเสือมาแล้วจริงๆ โอ้ยผมกลัวผมอยู่ไม่ได้แล้วผมจะลงจากเขาคืนนี้แหละอยู่ด้วยไม่ได้แล้วหลวงปู่ลือเมื่อได้ยินหลวงพ่อมีพูดอย่างนั้นท่านก็ปลอบใจลงไม่ได้นะลงไม่ได้ลัดทางลงไปไม่ได้นะตายนะเอาไว้ให้ถึงวันพรุ่งนี้ให้สว่างก่อนค่อยกลับโอ้จะทํายังไงตายแล้วอู้ไม่น่าขึ้นมาด้วยเลยคนอะไรไม่มีสติกลัวขนาดหนักห้ามแต่แรกแล้วว่าบนเขามีเสือนะออ กลัวตายหลือเกินเนี่ยมันไม่กินหรอกผมรับรองอยู่ด้วยกันนีและพรุ่งนี้ค่อยไปไปฉันข้าวที่บ้านเขาถ้าไม่ได้ฉันก็ไปฉันข้าวที่มุกดาหารวันแหละพอรู้ว่าเสือจะมาจริงๆหลวงปู่ลือก็บอกให้หลวงพ่อมีและสามเณรสิงห์และชีปะขาวทวนขึ้นไปนอนบนห้างที่ทําไว้ตอนกลางวันก่อนส่วนท่านจะขึ้นไปที่ห้างของท่านทีหลังแล้วท่านได้สั่งหลวงพ่อมีบอกว่าถ้ากลัวมากก็ให้กางกรดให้มิดชิดจะได้ไม่เห็นเสือ สักพักหนึ่งเสือก็มาถึงหลวงปู่ลือก็ล้วงเอาไปในย่ามหยิบไฟแช็กที่นำติดตัวออกมาเอามาถูก้อนหินมันก็เกิดประกายไฟแลบออกมาแป๊บเสือตกใจกลัวหันหลังกระโจนลงเหวเสียงดงังปื๊บปื๊บปบปบหลวงพ่อมีก็ตะโกนถามเสียงอะไรนะอาจารย์เสือสิอุ้ยตายแล้วผมตายแน่ตายแน่อุ้ยผีบ้าแล้วพวกนี้เออเสือตัวเดียวกลัวไปได้ หลวงปู่บนพวกกลัวเสือคือนั้นเมื่อเสือไปแล้วมันก็ไม่ได้มาอีกเลยจนกระทั่งวันรุ่งขึ้นหลวงพ่อมีเดินไปดูพบรอยเสือโคร่งตัวใหญ่มันปีนขึ้นมาจากหน้าผาแล้วก็มีรอยมันตกตกลงไปในเหวที่ลึกมากจะไปดูมันทำไมมันไม่อยู่แล้วไปลงไปบินทบาตมาดูทำไมรอยเสือไปบินธบาตแล้วกลับไปเลยเอผมก็จะลงไปบินธบาตเหมือนกัน ครับคาถาไล่เสือของหลวงปู่ลือน่ไม่ใช่คาถาบทไหนหรอกไฟแช็กนั่นแหละครับพอมันแวบขึ้นมาพอมันโดนก้กอนหินดังแกรกแสงแวบขึ้นมาเสือมันก็โดดหนีตกเหวไปเลยเออหลวงปู่ลือปราบเสือครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ